สวัสดีครับเหมือนเดิมครับผมเพื่อนซีตัวแสบครับและในช่วงวัน2วันมานี้นะครับผมเห็นคนแชร์กันเยอะมากเหลือเกินเกี่ยวกับการทอดไข่ให้สุกโดยการตากแดดแล้วก็เฉยๆนะครับโดยในที่เขาแชร์กันเนี่ยเขาทิ้งไว้2ชั่วโมงนะครับแต่วันนี้ผมจะมาลองทำตามนั้นเป๊ะๆ เลยแต่ผมจะทิ้งไว้4ชั่วโมงเรามาพิสูจน์ความจริงกันว่ามันได้แบบที่เขาแชร์กันหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับเวลาประมาณ11โมงครึ่งนะครับผมจะเอากระทะมาอุ่นวอร์มไว้ก่อนกระทะใส่น้ำมันนะครับนี่กระทะใส่น้ำมันนะครับนี่นะครับกระทะใส่น้ำมันเรียบร้อยผมจะวอร์มทิ้งไว้ก่อนนะครับผมจะวอร์มทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวตอนเที่ยงเรามาลองตอกไข่แล้วทิ้งไว้ดูกันครับโอเคครับตอนนี้ก็นี่ครับเที่ยงแล้วนะครับกระทะน่าจะร้อนได้ทีแล้วนะครับจากที่เราวอร์มทิ้งไว้เมื่อกี้นะครับเรามาตอกไข่ดูกันนะครับผมจะตอก2ฟองนะครับวันนี้สวยงามครับนี่นะครับให้ดูใกล้ๆก่อนเดี๋ยวโอ้ยจับยังร้อนเลยนี่ผมตอกไปแล้วนะครับผมจะทิ้งไว้ทั้งหมด4ชั่วโมงแต่ผมจะขึ้นมาดูทุกๆชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงครับเอาละครับตอนนี้ก็ผ่านมาชั่วโมงนึงแล้วนะครับนี่บ่ายโมงครับเรามาดูความเปลี่ยนแปลงกันนะครับโอ้ร้อนร้อนนี่นะครับจะเห็นจะดูรู้สึกเหมือนไข่แดงจะมีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับแต่มันก็ยังไม่สุกนะครับเราทิ้งไว้ต่อเรารอดูกันอีกชั่วโมงหน้าแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา2โมงแล้วนะครับเรามาดูกันว่าไข่เราเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวดูเวลาก่อนนี้อ่ะ2โมงนะครับโอเคมาดูเวลากันนี่ครับไข่ก็ยังไม่สุกเหมือนอย่างใน Facebook ที่เขาแชร์กันนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่วันนี้ผมบอกนะครับผมทดลอง4ชั่วโมงครับยังไงก็เดี๋ยวรอดูอีก2ชั่วโมงครับว่าเป็นยังไงแต่ก็เดี๋ยวผมขอย้ายมุมก่อนนะครับเพราะว่ามุมนี้แดดนี่ไล่มาเริ่มล่มแล้วครับผมจะย้ายไปมุมทางด้านนู้นนะครับจะได้ตากแดดต่อได้นานๆนะครับโอเคย้ายมุมเรียบร้อยแล้วครับแล้วเดี๋ยวต่อไปตอนนี้2โมงนะครับต่อไป3โมงมาเจอกันมาต่อกันครับกับชั่วโมงที่3นะครับเอง3โมงนะครับที่น่าแปลกใจก็คือยังไม่มีท่าทางว่าจะสุกหรืออะไรแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับสภาพยังเหมือนตอนที่เพิ่งตอกใหม่ๆเลยนะครับหรือว่าที่เขาแชร์กันมันเป็นเรื่องลวงโลกเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะยังไงเราดูอีกชั่วโมงแล้วกันนะครับนี่นะครับตอนนี้เป็นเวลา4โมงเย็นแล้วนะครับเท่ากับผมตากไข่มา4ชั่วโมงแล้วนะครับเรามาดูความเปลี่ยนแปลงของไข่กันนะครับยังไม่สุกครับไข่ขาวยังไม่สุกไข่แดงก็ยังไม่สุกนะครับแต่มีความเปลี่ยนแปลงนิดเดียวก็คือเนี่ยครับตรงผิวของไข่แดงมันลอกๆแค่นั้นมีแค่นั้นจริงๆนะครับงั้นผมขอสรุปว่าที่เขาแชร์กันใน Facebook ว่าตากไข่2ชั่วโมงแล้วไข่จะสุกไม่เป็นความจริงครับไม่เป็นความจริงเลยผมพิสูจน์ตั้ง4ชั่วโมงยังไม่ได้เลยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเรื่องอะไรที่อยากให้ผมมาพิสูจน์แบบนี้อีกนะครับก็คอมเมนต์บอกผมได้ที่ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับทั้งทาง YouTube และ Facebook เลยนะครับหรือว่าจะอินบ็อกซ์มาก็ได้นะครับผมจะมาพิสูจน์ให้เพื่อนๆเห็นกันเลยนะครับว่ามันได้อย่างที่เพื่อนคิดหรือเปล่าหรือว่ามันผลออกมาเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นยังไงวันนี้ผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องไข่ไม่เป็นความจริงครับอย่าลืมนะครับกดติดตามผมทาง YouTube ด้วยนะครับชื่อ Channel ว่า555 Infinity นะครับแล้วก็อย่าลืมมากดไลค์เพจใน Facebook ด้วยนะครับ55 Infinity เช่นกันครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับบ๊ายบาย